สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยาสำหรับคลิปนี้นะคะมาเติมความสดชื่นสวยงามนะคะด้วยต้นไม้ที่สามารถปลูกในน้ำได้นะคะเป็นต้นไม้ที่หาได้ง่ายๆนะคะก็บ้านไหนมีก็ไปหยิบมาทำนะคะมาปลูกแบบพินิจได้เลยนะคะสิ่งที่จะต้องมีก็นี่เลยต้นผักตบชวาตัวนี้เป็นพันธุ์แคละนะคะตอนพินิจซื้อมาก็ราคาต้นละ100เลยทีเดียวนะคะตัวนี้ก็นำมาปลูกเอาไว้ขยายเอาไว้นะคะเป็นพันธุ์แคละตัวนี้ก็จะมีโหลแก้วนะคะจะมีโหลแก้วชนิดไหนแบบไหนลักษณะไหนเพื่อนๆก็นำมาปลูกได้นะคะแก้วใสๆหรือจะเป็นแก้วพลาสติกแก้วน้ำให้มีความใหญ่สักหน่อยนึงนะคะก็ใช้ได้ตัวนี้เป็นปลาหางนกยูงนะคะเขาก็สามารถอยู่ได้อยู่ในแก้วแบบนี้ได้นะคะพร้อมกับนำต้นไม้ลงไปแช่นะคะเขาก็จะว่ายอยู่ในนี้แหละไม่เป็นไรนะคะมาปลาตัวนี้ก็จะมีความทนทานนะคะสามารถอยู่กับไม้น้ำของเราได้นะคะเทปลาลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมต้นไม้น้ำที่เราเตรียมเอาไว้ใส่ลงไปเลยนะคะก็จะเสร็จภายใน1นาทีก็เสร็จแล้วตัวนี้นะคะกิ่งก้านที่แตกออกมาก็ตัดออกไปขยายพันธุ์ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ไม่ยากมีน้ำให้เขาก็สามารถแตกกอออกได้นะคะปลูกกันง่ายๆแต่มีความสวยงามนะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องไปซื้อหานะคะหากมีที่บ้านก็หยิบมาตกแต่งในขวดแก้วในแก้วพลาสติกได้เลยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแปลงโฉมแก้วของเรานะคะให้มีความสดชื่นมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีนะคะนำไปตกแต่งนะคะในบ้านในที่ทำงานได้นะคะมองเห็นปลาที่มีความเคลื่อนไหวต้นไม้สีเขียวๆนะคะก็ทำให้เราผ่อนคลายได้นะคะตัวนี้อารมณ์ร้อนมาเจอแบบนี้ก็อาจจะคลายความร้อนลงมาได้นะคะสดชื่นขึ้นมาในทันทีก็สวยงามนะคะเสร็จภายใน1นาทีลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆโหลแก้วไม่ต้องแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆมีแบบไหนก็เอามาจับใส่แต่เวลาเปลี่ยนน้ำก็ระวังนิดนึงเรื่องของปลาก็เป็นสัตว์มีชีวิตนะคะหาตะแกรงเล็กๆมารองเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนน้ำเสร็จแล้วก็เทเขาลงไปตามปกตินะคะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเขาก็อยู่ได้นะคะต้นไม้ตัวชนิดนี้นะคะอันนี้แก้วพลาสติกก็สามารถใส่ลงไปได้นะคะเพิ่มความสวยงามก็เปลี่ยนน้ำให้เขานะคะต้นไม้เพิ่มความสะอาดนะคะตัวนี้มีปลายุงก็ไม่ไข่นะคะมีปลาเข้าไปกินเอาละค่ะคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบนะคะหมู่มวลพฤกษานานาพันธุ์พี่นี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันธุ์ไม้บายนิตยาก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็จะมีสาระน่ารู้นะคะมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันอยู่เรื่อยๆลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ